เราควรยกเลิกระบบการทัศนศึกษาในเด็กๆหรือว่าต้องกลับไปแก้ไขถึงตัวรถที่มีปัญหาแล้วเอามาปล่อยให้คนออกมาขับกันแน่ฮะคลิปนี้ก็ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียฮะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะในวันนี้ฮะวันที่1ตุลาคมครับกับเหตุเพลิงไหม้ขับรถบัสครับที่ถนนวิภาวดีนั่นเองฮะจากเหตุคร่าวๆฮะที่มีการแจ้งว่าเกิดจากตัวรถเนี่ยยางแตกครับแล้วก็เสียหลักไปชนกับแบเรียร์ครับทำให้เด็กครับแล้วก็ครูบางส่วนในรถครับเสียชีวิตทันทีฮะและก็มีผู้รอดชีวิตทั้งหมดครับก็ถูกส่งกลับไปที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งครับจากทีมกู้ภัยครับได้กล่าวไว้ว่าครับเด็กๆในรถเนี่ยได้ไปที่บริเวณข้างหลังของรถทั้งหมดครับเพราะว่าไฟเนี่ยขึ้นบริเวณหน้ารถครับแถมตัวประตูรถฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วยครับซึ่งนะคะตัวร่างผู้เสียชีวิตเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ถึงอัตลักษณ์ได้ด้วยครับเพราะว่าถูกไฟคลอกจนไม่เหลือเขาคงเดิมอีกเลยส่วนทางคนขับเองครับก็ได้มีการมามอบตัวครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งก็ต้องรอทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปนั่นเองครับและคลิปนี้ครับก็จะมี3เรื่องที่อยากจะฝากถึงฮะ1ฮะเรื่องของโรงเรียนครับควรเป็นการเพิ่มวิชาการเอาตัวรอดในเด็กครับไม่ใช่แต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ฮะอาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆครับที่อาจส่งผลถึงอันตรายต่อตัวเด็กเองก็ได้ครับ2ครับความพร้อมครับของทรัพย์สินครับที่อาจส่งผลต่อร้ายต่อผู้ใช้ในครับการตรวจสอบนะครับที่มีความจริงจังมากขึ้นครับให้อุปกรณ์แบบมีความปลอดภัยที่มากกว่านี้นั่นเองครับและ3ครับเรื่องของคนและก็สื่อในโซเชียลเองครับซึ่งทางกรมสุขภาพจิตเองครับก็ได้มีการประกาศครับให้ทุกคนเนี่ยได้เขียนข้อความไว้อะไรให้มีความเหมาะสมครับโดยเรื่องการใช้ภาพประกอบหรือการสร้างภาพ Gen AI ขึ้นมาครับที่จะไปปลุกเร้าอารมณ์ครับให้กับผู้ที่โศกเศร้าอยู่ให้เกิดมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นครับและตัวสื่อเองครับที่ตามผู้เสียชีวิตไปยันถึงบ้านครับพร้อมกับจับกล้องถ่ายโดยที่ไม่ละความพยายามครับซึ่งมีความขัดความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับอันนี้เห็นแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากกว่าเดิมซะอีกครับ